ปลายกิ่งแห้งบางกิ่งครับจะเป็นเชื้อราสีชมพูป่ะจะเป็นราสีชมพูไหมครับปลายกิ่งแห้งบางกิ่งครับต้องดูนะครับเป็นราสีชมพูหรือเปล่านะครับแต่เพื่อนๆครับเนี่ยผมจะอยากจะบอกเพื่อนๆอีกอย่างทำไมผมที่พ่อบอกลูกให้ใส่ตัวเฟอร์ดีบอลเนาะโบรอน 15% น่ะอาการขาดโบรอนจะเป็นอย่างนี้ครับจะเป็นส่วนยอดนะส่วนยอดนะครับสังเกตดูนะครับขาดโบรอนกับเชื้อราฟิวซาเรียมเข้าเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับขาดโบรอนปลายยอดสุดจะแห้งเนาะแห้งพอแห้งแล้วจะแตกกิ่งข้างแล้วกิ่งข้างยังไม่ทันจะบานดีแห้งอีกอันนี้คืออาการขาดโบรอนนะครับผมถึงอยากให้เติมคนที่มีทุเรียนมีผลผลิตแล้วปี2ปี3ปีไปแล้วน่ะต้องเติมตัวเฟอร์ดิบอลนะครับก็คือโบรอน 15% เนี่ยจะช่วยเรื่องการยอดแห้งได้เยอะครับก็5ปีใส่ขีดนึง7ปีคือ7ถึง8ปีใส่2ขีดถ้า10ปีขึ้นไปใส่3ขีดนะครับอย่างน้อยๆปีละครั้งนะครับหว่านรอบทรงพุ่มเลยนะครับเฉพาะที่น้ำตีถึงนะครับนะครับผมก็คำถามต่อไปนะครับน้องก้องเมื่อกี้ย้อนกันเมื่อกี้อาจจะเป็นเชื้อราฟิวซาเรียมนะครับยังไงหายาเชื้อราฟิวซาเรียมมาใช้นะครับในกรณียอดแห้งนะครับครับครับผมก็คนเดิมนะครับผมปลายกิ่งแห้งบางกิ่งไม่มีหนอนเจาะไม่รู้เป็นโรคอะไรใช้ยาอะไรครับส่วนมากผมจะใช้ตัวคอปเปอร์นะคอปเปอร์พยายามฉีดเข้มๆที่ส่วนนั้นนะครับช่วยได้เยอะครับนะครับผม